เราจะยังวิ่งกันอยู่ไหมครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ทั้งที่ไม่มีงานวิ่งเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a Runner Channel นะครับผม I am a Runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้มาดู4วิธีที่ทำให้เราวิ่งต่อไปได้แม้ไม่มีงานแข่งขันนะครับผมคือต้องถามตัวเองก่อนว่าเราวิ่งเพราะอะไรใช่ไหมคำถามง่ายๆที่เราต้องตอบให้ได้แต่ละคนก็มันมักจะมีเป้าหมายส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปแล้วกันช่วงนี้งานวิ่งก็งดเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดก็มีนะครับผมอย่างวันนี้งานวิ่ง50กิโลแรกของโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ก็ปลิวไปแล้วแล้ววันที่เขาเลื่อนไปผมก็ไปไม่ได้ด้วยนะครับผมนะก็มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วถ้าเราไม่มีแข่งขันเนี่ยเราจะยังซ้อมวิ่งไปเพื่ออะไรนักวิ่งทั่วไปมักมีตารางแข่งที่เป็นแรงขับดันให้เราได้ออกไปวิ่งไปซ้อมแล้วก็ถ้าตารางแข่งทั้งปีเนี่ยมันหายไปเนี่ยตารางซ้อมเราจะทำยังไงเราจะวิ่งต่อไปหรือเปล่าใช่ไหมเมื่องานแข่งมันเลิกมันเลื่อนอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าการซ้อมมันทำให้เสียเวลานะครับผมมองให้เรามองกลับไปที่ตารางซ้อมแล้วกันเราจะเห็นว่าตารางซ้อมอ่ะมันได้สร้างร่างกายของเราอ่ะให้แข็งแรงขึ้นแน่นอนว่าจิตใจมันก็แข็งแกร่งตามไปด้วยนะครับความอดทนมันก็คือสิ่งที่เราได้กลับคืนมานะความอดทนเนี่ยนะแล้วก็วินัยด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งเราต้องซ้อมตามตารางตลอดเพื่อสร้างวินัยสร้างความอดทนให้กับร่างกายเราเองอ่ะพี่หนุ่มรันเนอร์เจอร์นี่ก็ได้กล่าวไว้เขากล่าวไว้4วิธีที่ทำให้วิ่งได้ต่อไปแล้วก็แม้ไม่มีงานแข่งนะครับผมอันดับที่1พี่หนุ่มก็บอกว่าแข่งทิปเป็นคำพูดที่หลายๆคนคงคุ้นชินกับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับผมแข่งทิปคือถ้าเรามีโซเชียลมีเดียเราอาจแข่งกับตัวเองสร้างเรสส่วนตัวทำชาเลนจ์ขึ้นมาหรือเข้าร่วม Virtual Raceที่เขาจัดขึ้นนะครับผมหลายๆงานเลื่อนไปหรืองดหรือปรับมาเป็นงานแบบ Virtual Run หรือคือสร้างสนามการแข่งขันของตัวเองในการซ้อมขึ้นมาก็สามารถทำได้นะครับ 2. ลดตารางซ้อมลงมาครับช่วงนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่จะลดการซ้อมลงแล้วก็วิ่งไปโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วหรือว่าระยะทางแค่ยกขาก้าวแล้วก็ตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจริงๆแล้วเราออกมาวิ่งเพื่ออะไรนะครับ3โฟกัสที่เส้นชัยครับที่ไม่มีใครเห็นนะเป้าหมายทั้งหมดในการวิ่งมันไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยที่มองเห็นได้ด้วยตานะครับผมพยายามตั้งเป้าหมายเป็นระยะทางสะสมต่อสัปดาห์ต่อเดือนอะไรก็ตามหรือจะเพิ่มจำนวนวันที่วิ่งในแต่ละวีคนะครับผมลองทดสอบการวิ่ง 5K ให้ดีที่สุดก็เป็นไอเดียที่สนุกเช่นเดียวกันทำชาเลนจ์ระยะในการสะสมทางแอป Strava อะไรก็เป็นแนวทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะวิ่งสะสมความชันในแต่ละเดือนเป้าหมายไม่ได้เป็นที่ฟินิชไลน์อย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องมีเหรียญไม่ต้องมีเสื้อฟินิเชอร์แต่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ในใจนะครับผมหรือว่าอาจจะผลเลือดตรวจครั้งหน้าผลสุขภาพครั้งหน้ามันอาจจะทำให้ค่าต่างๆเราดีขึ้นก็เป็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับข้อ4ข้อสุดท้ายครับดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจนะครับผมอันนี้ผมใช้อยู่เป็นประจำเวลาเราไม่ได้ทำอะไรเราเบื่อกับการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมจะดูคลิปวิ่งตลอดคลิปวิ่งทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศการวิ่งเทรลการวิ่งถนนผมดูหมดแล้วมันจะเกิดแรงคือเขิมแรงบันดาลใจมากมายไก่กองเลยนะครับผมนะหาแรงบันดาลใจเพื่อเป้าหมายใหม่ๆในระยะทางใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆเพื่อที่จะได้ออกไปวิ่งเมื่อถึงเวลานั้นครับใน YouTube มีคลิปนักวิ่งทั่วโลกมากมายไก่กองนะที่จะส่งต่อ
แรงบันดาลใจให้เรายังคงได้ออกไปวิ่งนะครับผมเป้าหมายการวิ่งของเราคืออะไรวิ่งให้สนุกขึ้นสุขภาพดีขึ้นหรือว่าอยากจะอยู่กับคนรักในครอบครัวไปนานๆนะครับผมแล้วเรายังจะวิ่งต่อไหมครับต่อให้ไม่มีงานวิ่งต้องถามตัวเองกันว่าเราวิ่งเพื่ออะไรนะครับผมคำถามง่ายๆเลยที่เราต้องตอบให้ได้นะครับผมปลอช่วงนี้นะผมก็วิ่งรอบคอนโดเอาหรือว่าวิ่งขึ้นลงลานจอดรถเอานะครับผมก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดแล้วนะครับผมก็ work out at home กันไปก่อนละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากพี่หนุ่ม Runner Journey นะครับผมที่เอามาสร้างคอนเทนต์ให้ผมเองด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ I am Runner ด้วยนะครับสวัสดีครับ